สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคนสนามบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในหอมหวานอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมน้ำกะทินวดกับแป้งก่อนนะครับน้ำตาลมะพร้าว150กรัมน้ำตาลทรายขาว50กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาไข่ไก่1ฟองหัวกะทิ100 ml และตามด้วยน้ำมะพร้าว100 ml แล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเมื่อทุกคนส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยแป้งข้าวเหนียวขาว200กรัมแป้งข้าวเหนียวดำ30กรัมแป้งมัน20กรัมแป้งมันก็ไปช่วยให้เนื้อขนมฟูและไม่แน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้เรานวดแป้งเนื้อขนมบ้าบิ่นให้เข้ากันจนเนื้อเข้าเนียนเลยนะครับเมื่อเราคนแป้งมาสักพักหนึ่งจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับตามด้วยมะพร้าวขูดฝอย150กรัมแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเมื่อทุกคนส่วนผสมจนเนื้อแป้งขนมเนียนเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่มะพร้าวอ่อนขูดเส้น200กรัมลงไปเลยครับแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำแป้งของเรานะครับพักไว้1ชั่วโมงนะครับแช่เย็นไว้นะครับอีก1ชั่วโมงเจินครับแล้วก็พักแป้งครบ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำขนมบ้าบิ่นกันเลยครับผมก็จะใช้เป็นกระทะเทฟลอนขนาดเล็กนะครับให้เราทาน้ำมันพืชไปทั่วกระทะเลยนะครับแล้วก็ให้เราใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับเช็ดออกเลยครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการทำขนมบ้าบิ่นนะครับเมื่อกระทะเราร้อนนะครับขั้นตอนนี้เราหยอดเนื้อขนมบ้าบิ่นลงไปเลยนะครับให้เราหยอดไปให้เต็มกระทะเลยนะครับความหนาของขนมจะอยู่ประมาณ1เซนนะครับไม่ต้องหนามากจนเกินไปนะครับเพื่อนๆใส่เนื้อขนมเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดฝาเลยครับเราจะอบขนมไว้5นาทีนะครับจนเขาสุก1ด้านขึ้นขอบเหลืองแล้วก็ให้เรามาพลิกด้านนะครับแล้วก็อบขนมบ้าบิ่นของเราครบ5นาทีนะครับขั้นตอนนี้เราพลิกด้านเลยครับและจะอบอีก5นาทีให้เขาสุกทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็อบขนมบ้าบิ่นของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนำเขาไปพักไว้นะครับแล้วก็ทำชุดต่อไปก็ได้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีรสชาติที่หอมหวานอร่อยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ได้ความหอมของเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำมาทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นขนมยามว่างได้นะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรครัวสนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้